ฟ้ากว้างใหญ่พื้นดินกลับกลายไปเป็นพื้นน้ำบ้านเรือนไรนาพืชผลเคยงามน้ำไม่ปราณีไม่ทันเตรียมตัวไม่คิดมาก่อนน้ำไว้ใจร้อนอะไรป่านนี้โชคดีที่เรายังสามัคคีสามัคคีคนไทยน้ำใจไทยไหลเจือทั่วทิศจากฟ้าอย่างคนไทยจะไม่ยอมแพ้อ้าวสวัสดีเพื่อนๆนะฮะที่ติดตาม Facebook วันนี้20กันยายน2562เราจะไปล่องเรือสำรวจความเสียหายที่บ้านทับไทยนะครับตำบลแจละแมอำเภอเมืองจังหวัดอุบลครับนี่เราของบางส่วนนะฮะจะไปให้ผู้เฒ่าผู้แก่ผู้อายุยาวที่อยู่ในชุมชนส่วนหนึ่งที่เราให้ไปแล้วนะฮะก็เป็นศูนย์อพยพชั่วคราวอันนี้มีของจากที่ศูนย์รวมของกองทัพธรรมมาอีกนะฮะเป็นไงครับเป็นไงครับได้ครับเป็นใหญ่เนาะสวัสดีครับครับของมาลาดมีเยอะมากเลยครับครับครับผมมีคนมาช่วยบริจาคเยอะเลยได้ได้เอาเลยอ้าวนี่อาจารย์ขวัญดินสิงห์คำมาเองเลยนะครับมาเพิ่มมาดูพื้นหน้างานครับผมดีค่ะยินดีค่ะยินดีค่ะเดี๋ยวพาเอาไปข้างในครับได้ๆจุดแพ็กของข้างในมีคนที่รออยู่พาเข้าไปเลยเพราะเข้าไปมาแล้วเมื่อกี้โอเคผมลงไปแล้วส่วนนึงที่ผมจะไปล่องเรือให้ผู้เฒ่าผู้แก่ข้างในเดี๋ยวนะป้าไปครับผมลงข้างในเต็นท์ครับครับไปเลยครับเดี๋ยวเราจะไปถ่ายทําความเสียหายที่บ้านทับไทยให้พี่น้องทางบ้านดูกันพี่น้องที่ถามมาว่าเป็นยังไงบ้างเนาะดูจากภาพแล้วกันอธิบายด้วยภาพดีกว่าเนาะความเป็นอยู่เขาเป็นยังไงอันนี้เราจะเอาข้าวของถุงยังชีพบางส่วนนะฮะเอาไปให้กับพี่น้องที่เป็นผู้อายุยาวที่อยู่ในชุมชนและในส่วนนู้นก็จะเป็นน้ำบ้างนะครับก็คือยังมีคนอยู่ในชุมชนอยู่ยังมีคนอยู่ในหมู่บ้านบ้างแต่ศูนย์อพยพก็อยู่บริเวณนี้ใกล้เคียงกันอันนี้เราจะเก็บภาพประวัติศาสตร์ไว้นะครับเก็บภาพประวัติศาสตร์ไว้ให้กับลูกหลานได้ดูก็จะเอาขึ้น YouTube นะฮะเราทำไว้หลายหมู่บ้านแล้วไปเอาของมาให้แต่ละหมู่บ้านแล้วก็จะถ่ายทำแล้วก็ไลฟ์เฟซไปก่อนพอไลฟ์เฟซเสร็จนะครับผมก็จะส่งงานให้กับออฟฟิศของผมอยู่แล้วทางออฟฟิศเราก็จะจัดการทำขึ้น YouTube มีทั้งภาพมุมสูงด้วยนะครับเดี๋ยวบ้านทับไทยจะอยู่ใน YouTube นะนะพี่น้องที่ถามว่าเป็นยังไงบ้างนะฮะเป็นยังไงบ้างล่ะครับพี่น้องตอนนี้ดูจากภาพแล้วท่านว่าเป็นยังไงบ้างนี้ถุงยังชีพนะครับจากพ่อแม่พี่น้องฝากผ่านพวกเรามาทางชุมชนศรีสะอโศกนะครับเราทำงานกันมาตั้งแต่วันที่8กันยายนนะครับตะเวนทุกวันเลยตั้งแต่อำเภอรอบนอกจนตอนนี้เข้ามาเขตเทศบาลแล้วเข้าในเขตเมืองอุบลแล้วนะครับแล้วก็เพื่อจะมาสื่อสารโดยหลักเลยต้องการสื่อสารให้พี่น้องที่อยู่ที่บ้านนะครับที่อยู่ต่างประเทศก็ดีในประเทศก็ดีได้เห็นสภาพน้ำท่วมนะฮะวันนี้20กันยายน2562เราอยู่กันบ้านทับไทยเมื่อวานผมบินมุมสูงไปแล้วนะครับถ่ายโดรนไปแล้ว310หลังคาเรือนท่วมทุกหลังคาเพราะว่าติดลำน้ำมูลนะครับอยู่ข้างหน้านี่เองแต่จะคุยกับท่านผู้ช่วยได้ไหมเนี่ยผมขยับได้อยู่เนาะน้าเป็นผู้ช่วยพยาบาลเนาะบอวครับเป็นอันนี้นะครับเป็นชาวบ้านเนี่ยครับอ๋อเป็นทำจิตอาสานั่นแหละ บ้านอยู่ในนี้เลยแหละบ้านผมอยู่ริมมูลเลยแหละเป็นไงมิดหลังคาประมาณเหลือประมาณไม่ถึงเมตรหรอมั้งจะถึงหลังคาโอ้โหนี่ขนาดรถไปบ้างแล้วนะครับเนี่ยครับขนาดรถแล้วอ
ักเดือนไหนครับจะได้กลับเข้ามาบ้านเนี่ยโอ้ยังไม่รู้เหมือนกันนะครับปกติถ้าทุกปีมันก็ต้อง 2-3 เดือนนั่นแหละปกติแต่ปีนี้ไม่รู้ว่ามันขึ้นเร็วลงอย่างนี้มันจะลงเร็วไหมแต่ทุกปีมันขึ้นช้าค่อยๆขึ้นค่อยๆขึ้นนะปี54-45จะค่อยๆขึ้นมีปีนี้มันขึ้น40-50เซนแต่ไม่รู้อันนี้ถือน้ำขึ้นเร็วแต่ลงช้านะฮะปีนี้สภาพปีนี้ดูสภาพน้ำนะครับลงได้ประมาณเมตรกว่าแล้วดูจากคราบน้ำแต่ยังเหลืออีกเยอะนะครับเนี่ยดูนะฮะระดับน้ำที่ลงมาบ้างแล้วครับครับเป็นหมู่บ้านที่ใหญ่มากๆนะครับผมบินเครื่องบินเมื่อวานดูแล้วโอ้โหซอยกลางนี่ตรงกลางบ้านครับจะพาขึ้นนี่ก่อนครับจะค่อยลงล่างนี่เราจะเก็บภาพเหล่านี้ไว้เป็นประวัติศาสตร์นะครับบันทึกไว้เรื่องราวน้ำท่วมปี2562วันนี้วันที่20กันยายนนะครับเรามากันที่บ้านทับไทยตำบลแจละแมอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีหมู่บ้านนี้อยู่ติดลำน้ำมูลนะครับอยู่ซีกรอบเมืองฝั่งตะวันตกนะครับฝั่งตะวันตกของจังหวัดอุบลอยู่เยื้องๆกับเซนทันเยื้องๆกับโฮมฮับนะครับผมมีเจ้าของบ้านทักทายด้วยนะอยู่ข้างนอกครับครับโดยส่วนใหญ่พี่น้องก็อพยพไปอยู่จุดพักพิงกันหมดนะครับอยู่ก็ส่วนมากเขาจะเข้ามาดูบ้านนะนะจะเข้ามาดูบ้านบางส่วนก็ออกไปบางส่วนก็ไม่ออกไปนะกลางคืนมีคนมานอนไหมก็มีครับแต่ไม่มีขโมยหรอกครับยังไม่พบอยู่ไหม โอ้เรือนี่เพิ่งพายเข้ามาแกมารัดเอาบ่มาอีหลีครับผมเป็นไงพ่อพ่ออยู่อยู่บ่ก็พ่ออยู่อยู่ครับพ่ออยู่อยู่ครับยังจิตใจยังแข็งแรงดีอยู่เนาะโอเคเลยครับเต็มร้อยเต็มร้อยครับครับผมขอบคุณครับจากกันทะลักเด้อพ่อเด้อครับขอบคุณครับลูกหลานชาวกันทะลักครับผมรวบรวมของมาให้พี่น้องครับครับผมครับผมครับศาสนาคริสต์นะครับอันนี้เป็นศาสนาคริสต์ทั้งหมู่บ้านเลยใช่ไหมครับผมพวกมาเป็นเคยเป็นสะพ้ายครับตอนนี้จะเป็นพุทธเป็นอะไรนะมาเป็นครับถ้าเขาภูมิเราเขาก็เป็นคริสต์หมดอันนี้บวชเคยซื้อรูปหมดแล้วไปกับน้ำหมดแล้วไปกับน้ำหมดแล้วอันนี้เรือแข็งนะครับครับมีเรือแข็งด้วย3ประเทศมีลำใหญ่ลำครับลำใหญ่นี่55พี่พายโอ้ลำที่อยู่ข้างล่าง30พี่พายอันนู้นลำกลางเพิ่งทำมาเสร็จแสนกว่าบาทยังไม่ได้ลงน้ำเลยน้ำมาท่วมก่อนถัดไปนั่นก็จะเป็นลำน้ำมูลนะฮะครับก็นู่นเลยเป็นลำมูลเลยน้ำมูลนู่นเลยนะฮะครับนี่พี่น้องก็เริ่มขัดบ้านบ้างแล้วนะครับกลางบ้านครับตอนนี้มาเสบียงครับถุงยางชีพให้พี่น้องอยู่กี่อยู่กันกี่คนน้อกำลังทยอยขัดบ้านไปด้วยน้ำลดแล้วนะครับพี่น้องก็เริ่มทยอยขัดบ้านนะฮะลงมาสักเมตรกว่าๆแล้วแต่ที่เหลืออยู่ก็ตามภาพเลยครับนี่ขนาดน้ำลดลงมาบ้างแล้วนะฮะนี่น้ำถึงระดับประมาณเอวมั้งอ๋อประมาณเอวผู้ใหญ่นะครับ
ถ้าเด็กก็คงน่าจะประมาณหน้าอกอันนี้เป็นถนนกลางบ้านนะครับเป็นหมู่บ้านที่หนาแน่นมากนะครับประมาณ310ครัวเรือนเราบินโดรนไปแล้วนะครับเมื่อวานนี้ตอนเย็นๆผมมาถ่ายทำไปแล้วดูความเสียหายของพี่น้องไปแต่ทีนี้เราอยากเห็นภาพมุมต่ำบ้างอ้าวนี่ไงอยู่นี่คนนึงสูงเถอะสูงแม่ฮะเขาต้องแวะมาอยู่บ่อเขาจังไหนเดี๋ยวลงมาครับเดี๋ยวลงมาเดี๋ยวหารถมาครับนี่แต่ละบ้านที่เราเอาเข้าของถุงยังชีพไปให้พี่น้องนะฮะเราก็จะสำรวจด้วยจะขออนุญาตสำรวจเก็บภาพบันทึกเรื่องราวไว้ในประวัติศาสตร์น้ำน้ำเอาเดี๋ยวน้ำระดับน้ำประมาณนี้ถนนกลางบ้านเป็นคลองไปเลยนะครับพี่น้องอ๋อนี่ศาลากลางบ้านนะครับมาแล้วมาด้วยครับเป็นน้ำใจจากพี่น้องทั่วประเทศเลยครับผมมารวบรวมเฉยๆรวบรวมส่งมอบอย่างเดียวอันนี้จุดรวบรวมเราอยู่ที่กันทะลักนะครับผมก็ให้กำลังใจพี่น้องสู้ๆกันต่อไปนะครับน้ำลดลงแต่ไม่รู้เมื่อไหร่จะได้เข้าบ้านเนาะศาลากลางบ้านบ้านทับไทยน้ำลดลงไปเมตรกว่าๆนะฮะแต่ก็ยังท่วมเยอะอยู่คุณยายนะครับรับถุงยังชีพด้วยครับนี่ฮะถัดไปก็จะเป็นลำน้ำมูลนะครับนะติดลำริมมูลเลยครับคุณยายนะครับเราพี่น้องทั่วประเทศเพื่อนฝากมาเด้อให้กำลังใจยายเด้อสู้ต่อไปเด้อสู้ชื่อสิจังใดก็ต้องสู้เด้อครับครับนั่นลำน้ำมูลนะฮะหลังบ้านนี้ไปก็เป็นลำน้ำมูลห่างจากริมตะลิงก็ประมาณ150นี่แหละห่างจากตะลิงมูลห่างแม่น้ำก็ประมาณ150เมตรนี่แต่ที่เห็นนี่คือน้ำมันมาจนเราไม่เห็นตะลิงเลยเนาะไม่เห็นนะครับอันนี้ก็บันไดขึ้นบ้านนะฮะประยุกต์ทำพิเศษขึ้นชั้น2ขึ้นชั้น2นะครับต้องใช้อยู่ข้างนอกต้องไปทำงานบางเจ้าก็ไปทำงานนะครับพี่น้องบ้านทับไทยนี่โดยปกติมีอาชีพอะไรครับพี่ประมงทำประมงกับงานก่อสร้างครับกับพวกแม่บ้านก็ไถหญ้าครับอาชีพแม่บ้านก็ไถหญ้าขายหญ้าแฝกเรานี่นะครับนี่บ้านหลังนี้เพิ่งยุบลงมาจากจั่วหลังคาระดับน้ำนั่นเลยครับวานชั้นเดียวก็เท่านี้แหละวานชั้นเดียวอันนี้ก็ยกสูงวานชั้นเดียวแต่ยกพื้นสูงวานชั้นเดียวก็ของผมยิ่งกว่านี้อีกข้างนอกของผมนู้นวานอยู่ข้างล่างปกติ54นี่ไม่ถึงเท่านี้แหละมันเลย54เลย54ไปแล้ว62นี่มันเลยเห็นเขาบอกว่ามีปี21อีกปีนึงใช่ฮะที่ท่วมเยอะๆต้องใช้จะเท่ากับปี21แล้วมั้งเอาซูมไกลมีถนนกลางบ้านนะครับที่เราพายเรืออยู่นี่นะฮะไม่ใช่คลองนะครับพี่น้อง อย่าเข้าใจผิดเป็นถนนกลางบ้านทับไทยอันนี้ไฟฟ้าเขาก็ตัดหมดใช่มั้ยฮะตัดครับตัดหมดเลยครับไฟฟ้าตัดหมดพี่น้องที่ดูอยู่ทางบ้านนะครับมาสำรวจความเสียหายที่บ้านทับไทยนะครับตำบลแจและแมอำเภอเมืองจังหวัดอุบลนี่พี่น้องส่วนใหญ่ก็อยู่ศูนย์อพยพหมดครับผมส่วนมากจะนี่แหละเป็นคุณยายถ้าเข้ามาก็มาทำความสะอาดบ้านนี่แหละถ้าเข้ามาก็เป็นคุณยายบางวันเจ้าก็คุณยายก็ไม่ออกไปนะแต่ส่วนมากกันจะไปอยู่กันนู่นแหละอยู่ศูนย์พยพหมดถ้าเข้ามาก็มาทำความสะอาดบ้านเนี่ยเพราะว่าน้ำถ้าน้ำมันลดลงไปมันทำยากต้องทยอยทำไปเรื่อยต้องทยอยทำลงไปเรื่อยไปเรื่อยนะครับจะมาทำทีเดียวมันยากครับ
ก็ขัดค่อยขัดถ้าไม่ขัดก็เป็นแบบนี้แหละครับเป็นคราบเลยเนี่ยเป็นคราบแบบนี้แหละถ้ามันแห้งแล้วขัดยากแค่ทีนี้ถ้ามาขัดทีหลังก็ยากขัดยากพี่น้องที่ดูอยู่ที่บ้านไม่รู้ว่าสัญญาณเป็นไงบ้างฮะชัดเจนดีนะครับก็ส่งสัญญาณมาทางคอมเมนต์ได้นะครับแล้วก็ให้กำลังใจพี่น้องที่ผู้ประสบภัยน้ำท่วมด้วยนะครับอันนี้เรามาสำรวจกันที่บ้านทับไทยติดกับอำเภอเมืองเรานี่เองนะครับไม่ห่างจากเซ็นทรัลเลยนะครับอยู่ถนนรอบเมืองฝั่งตะวันตกถ้าดูจากภาพมุมสูงนี่ยังเวิ้งว่างว่างเปล่านะน้ำยังอีกเยอะมากเลยกว่าจะลดลงเป็นปกติคงจะใช้เวลาพอสมควรนะครับเราก็จะขออนุญาตถ่ายทำเก็บภาพแบบเหล่านี้ไว้เป็นประวัติศาสตร์ประเทศไทยที่อุบลราชธานีนะครับวันนี้20กันยายน2562ถือว่าน้ำท่วมใหญ่มากขึ้นเร็วแต่ลงช้าเขาบอกขึ้นชั่วโมงละ 20-30 เซนเลยใช่ไหมฮะบางวันก็50โอ้แต่ลงนี่ลงช้ามากครับเสียหายป่ะครับท่านนำสวนนี่ท่าทรายคนก็เสียหายอยู่ครับเดี๋ยวไปยังไงล่ะมันคนแต่ส่วนมากคนที่ย้อนนี่เพิ่นบ่ได้ดูทั้งน้ํานะคนเพิ่นใส่ทั้งบุกนะเพิ่นกลับมาพักไว้คือกันเพิ่นก็เอาใส่เขามาพักไว้เพิ่นก็เสียหายเพิ่นก็แล้วเพิ่นก็เข้ามาบ่ได้รถเข้ามาเอาบ่ได้ที่อันนี้เราเข้ามานี่ก็พี่น้องเขาอยู่ศูนย์พักพิงชั่วคราวกันหมดนะครับจะมาดูบ้านมาขัดบ้านกันบ้างไม่กี่หลังคาท่านที่ดูอยู่นะครับจะเอาเข้าของมาให้พี่น้องบ้านทับไทยนะครับอยู่ข้างๆปตท.ก็มีนะครับศูนย์อพยพจุดใหญ่ก็อยู่ข้างโฮมฮับนะครับอยู่ถนนรอบเมืองฝั่งตะวันตกของจังหวัดอุบลถ้าท่านจะมาช่วยเหลือนะครับถือว่าจุดนี้ก็สาหัสนะครับตามที่เห็นในภาพนี้อยู่น้ำยังแช่ขังกันอีกนานนะกว่าจะลดทีนี้มีปัญหาก็คือช่วงนี้ฝนดันมาตกอีกนะครับเมื่อคืนก็ตกหนักที่น้ำกำลังลดดีๆก็จะลดจะช้าลงจะนานจะใช้เวลานานดีกว่าจะแห้งเป็นปกตินะครับอันนี้เราก็ได้ขออนุญาตพี่น้องบ้านทับไทยมาบันทึกภาพไว้นะครับจะเก็บไว้เป็นข้อมูลประวัติศาสตร์ไว้เราจะเก็บไว้ใน YouTube ด้วยนะครับพี่น้องที่จะดูความเสียหายหรือว่าเรื่องราวของน้ำท่วมบ้านต่างๆก็เข้าไปดู YouTube ได้ผมทำไว้นะฮะอยู่ที่ช่อง YouTube 3อาชีพเพื่อมนุษยชาตินะครับเป็นช่องเดียวนะครับผมทำ YouTube ไว้ช่องเดียวส่วนช่องอื่นๆเขาก็ดูดเฟซผมไปขึ้นนะครับไม่ได้เกี่ยวกันก็จะมีพวกสอย Facebook ผมไปขึ้น YouTube หลายช่องเฉพาะของผมเองที่ทำก็มีแค่ช่องเดียวนะครับช่อง3อาชีพเพื่อมนุษยชาตินี้รั้วบ้านเพิ่งจะโผล่ก่อนหน้านี้ก็ไม่เห็นรั้วบ้านนะครับพอระดับน้ำนู่นครับขอบหน้าต่างด้านบนแต่ตอนนี้ลดลงไปประมาณเมตรกว่าๆแต่ความหมายของลดไปเมตรกว่าๆก็ยังเหลืออีกประมาณสักเมตรกว่าๆอีกนั่นแหละนะยังเยอะยังเยอะเพราะว่ามวลน้ำทางแม่น้ำชีอะไรก็ยังเยอะอยู่นู่นก็ลำน้ำมูลนะครับหมู่บ้านนี้ห่างจากตลิ่งริมมูลประมาณ150เมตรแต่เนื่องจากน้ำท่วมทำให้เราไม่เห็นเลยว่าตรงไหนเป็นตลิ่งนะครับถ้าดูจากภาพมุมสูงนี่เรามาเก็บภาพแล้วก็ส่งภาพเหล่านี้ผ่าน Facebook Live นะครับให้พี่น้องที่ดูทางบ้านท่านใดไม่ได้สะดวกดูสดๆก็ไปดูย้อนหลังได้นะครับฮัลโหลมีใครอยู่มั้ยครับมีคนอยู่มั้ยครับรับถุงยางชีพครับมีในบ้านเนี่ยมีคนอยู่มั้ยครับของครับผมเก็บกางเก็บกางโหล่ะคุณประเสริฐสุพลครับมาครับโอ้ชื่ออยู่มาๆๆรับของนะครับถุงยางชีพเลยมาเลยครับมาๆๆๆมาครับจะลุยน้ำมาได้มั้ยเนี่ยเราคัดท้ายเรือไปได้มั้ยยังมีเด็กน้อยอยู่นะฮะอย่าลงเด้ออย่าลงเด้อเสือได้หน่อยอย่าลงเด้อลงเด้อหำนำมาทั้งนี่เลิกอ่ะยังชีพหน่อยครับอ่ะปุ๊บเ
อยู่จากคนครับเนี่ยแถวเรือตรงนั้นเตรียมไปใหญ่แล้วพ่อมันอยู่ครับอ๋อครับอ๋อสู่ๆเด้อพ่อเด้ออันนี้แม่ๆที่เห็นได้ถุงยังชีพนะฮะแกเห็นหอมกระเทียมแกดีใจขนาดเลยนะโอ้แกบอกมีกระเทียมด้วยมีหอมด้วยนะครับเพื่อนดีใจขนาดเฮาจะกินนั่นนะครับแบบว่าเฮาก็ได้ย่ําลงไปสิเฮาก็ได้เก็บไปเด้ครับแมนถ้าเป็นข้าวกล้องข้าวหยังก็กินคาเดียวแม่นอันนี้เฮาก็เก็บไว้10มื้อ20มื้อเฮาก็กินได้นะครับผมต้องล้างบ้านอีกโดนเนาะครับนั้นหอมกระเทียมพริกนะครับถือว่าจําเป็นนั้นเงินบริจาคที่พี่น้องผ่านมาทางพวกเราเราจะไปเปลี่ยนเป็นหอมเป็นกระเทียมเป็นพริกเป็นข้าวสารพวกนี้จะเก็บได้นานนะพริกน้ำปลาพวกนี้เนาะคงจะหมดแล้วครับเอาประมาณนี้แหละครับให้เห็นเราจะออกข้างนอกไหมเราจะออกมูลไหมไม่ออกเราจะกลางบ้านเนี่ยก็กลับกลางบ้านถ้าใช้เครื่องน้ำมันอะไปแต่ว่าถ้าพายไม่ไปดีกว่าครับไปกลับไปกลับกลับแล้วกลับแล้วครับผมยังยังน้ำไหนเพิ่นนะยังไปเนี่ยยังไปเนี่ยนี่นะครับก็คือว่าหอมกระเทียมเนี่ยพี่น้องเขายังกินได้อีกนานนะฮะวันนี้เขาดีใจมากเลยครับในถุงยังชีพมีหอมมีกระเทียมมีพริกแห้งนะครับมีปลากระป๋องมีน้ำปลาไฟแช็กเทียนไขถ้าได้เป็นข้าวกล่องเพื่อนก็กินวันนี้ก็จบแล้วแต่เพราะมันเป็นของแห้งทำครัวนี่นะครับนั้นเราเลยบอกป้าเปิ้มว่าให้หาหอมกระเทียมพริกให้พี่น้องหน่อยนะครับเพราะเขาต้องล้างบ้านล้างอะไรกันอีกโดนกว่าจะน้ำยุบแห้งเป็นปกตินะครับนั้นเงินบริจาคที่ผ่านมาทางบัญชีนางสุชาดาเลืองฤทธิ์นะฮะเรามาเปลี่ยนเป็นข้าวสารเป็นพริกเป็นหอมเป็นกระเทียมนะครับให้สอดคล้องกับความต้องการของพี่น้องนะครับเงินทุกบาททุกสตางค์ไม่รั่วไหลนะครับผมเราสะพัดทุกวันครับถ้าพี่น้องดูจากภาพมุมสูงนะครับผมบินมุมสูงไปแล้วจะเวิ้งว้างมากเลยที่บ้านเงียบๆนี่พี่น้องเขาไปอยู่จุดอพยพหมดเลยนะครับมีแค่มาดูบ้านบ้างเล็กน้อยมีปัญหาเรื่องเข่าของหายยังมีปัญหาบ้างมาพ่อกันอีกแล้วเอาได้ถุงยังชีพยังครับคุณแม่มาเด้อครับมาเด้อจำได้เอาให้คุณแม่ด้วยครับได้เลยได้เลยเมื่อวานยังเป็นผู้ให้สัมภาษณ์ดีๆวันนี้ลืมแม่แล้ววันนี้จะเป็นผู้ประสบภัยตามนัดเลยเมื่อวานบอกว่าจะมาให้พี่น้องบ้านทับไทยคุณยายท้าใส่ตามกระมวลโอ้ขอบคุณครับแม่มีหอมมีกระเทียมน้ำเด้อนั่นน่ะซอยกันเข้าที่ซอยช่องบางบ้านน่ะที่อยู่ทาซ้ายพอดีเอาคัดท้ายหน่อยอาจารย์คัดท้ายคัดท้ายลงหน่อยอันนี้ข้าวของพี่น้องเอาขึ้นมาหนีน้ำเป็นแพชั่วคราวอย่างนี้แบบนี้เลยบางคนอาจจะไม่มีประสบการณ์ของบ้านน้ำท่วมเนาะเราก็เลยมารายงานสดให้พี่น้องดูแล้วกันบ้านน้ำท่วมพี่น้องเขาอยู่กันยังไงเดือดร้อนยังไงวิถีชีวิตแบบนี้แบบไหนยังไงเนาะก็ให้กำลังใจผู้ประสบภัยน้ำท่วมทุกท่านเลยนะครับอำเภอรอบนอกนี่ก็ลดลงไปเยอะแล้วนะฮะชีวิตของชาวเรือไปเลยนะฮะตอนนี้ถนนกลางบ้านก็กลายเป็นคลองไปได้อย่างนี้นี่เองมาพ่อใหญ่ลงมาได้บ่ลงมาทางบันไดพ่อนะลงมาบันไดชั่วคราวเพิ่นนั่นนะถึงบ่ถึงอยู่บ่มันสิรวมเลยเอาเพิ่นเหยียบหลังคาขึ้นอยู่ดีล่ะเนี่ยวางที่รั้วบ้านนี่ได้บ่นี่ล่ะรั้วบ้านเนี่ยใกล้เพิ่นนี่โหละเป็นวัดเพิ่นเป็นวัดเพิ่นเป็นวัดเด้อเอาแล้วนะครับเอาแล้วสิอันนี้วางที่พ่อใหญ่จะได้ยึดรถสีลมมันทั้งกระสีเนี่ยเดี๋ยวแล้วพอลงมากอะไรรถสีลมทั้งกระสีมันโอ้ครับผม
นี้ให้พี่น้องดูนะครับวิถีชีวิตของชาวบ้านที่น้ำท่วมก็มีบันไดพิพิเศษพ่อนอนเฝ้าบ้านบ่ต้องมีคนเฝ้าบ้างเป็นไข้หวัดด้วยครับครับสองถุงนะพ่อเนาะหิวไปไว้ป่ะล่ะเป็นสุขกำลังใจสู้ๆเด้ออันนี้ลูกหลานมาจากกันทะลักเด้อพ่อเด้อพี่น้องกันทะลักมาเยี่ยมมายามเพื่อนเป็นหวัดนะครับเสียงแหบแห้งไปเลยนี่เราก็มาเอาของมาให้ผู้ที่ยังอยู่ในบ้านบางท่านนะฮะแล้วผู้อายุยาวด้วยแต่ของส่วนใหญ่วันนี้300ชุดเนี่ยลงที่จุดอพยพหมดเลยนะครับบ้านทับไทยนี่310หลังคาเรือนนะฮะที่เห็นอยู่ข้างหน้านี้พวกเฉพาะพวกที่มีบ้านเลขที่อ่ะครับที่มียังไม่มีบ้านเลขที่ก็มีครับแต่คงจะประมาณ350นู่นแหละโอ้ตามทําอย่างงี้มันก็ตกหล่นดิฮะก็ยังมีคนไม่ได้อยู่ดินะวิถีชีวิตชาวบ้านยามน้ำท่วมก็จะประมาณนี้ต้องใช้เรือเข้าออกการสัญจรยากลำบากห้องน้ำห้องท่าไฟฟ้าถูกตัดประปาถูกตัดหมู่บ้านนี้ก็ดีเนาะทำมีก็310พื้นฐานใช้เรือเอาแล้วคนที่ไม่มีเลขที่บ้านทำไงล่ะครับที่บ้านมันอยู่กับพ่อกับแม่อยู่นะครับอ๋อถ้าเราแจกวันนี้คงจะได้แบบแจกเมื่อกี้ได้ครับแจกเป็นลายเป็นตัวไปเลยเนาะนี้ชีวิตพี่น้องเราก็เอาน้ำดื่มมาให้พี่น้องที่บ้านทับไทยนะหัวหน้าหนึ่งจากบุรีรัมย์ก็ยังมานะครับสวัสดีครับช่วยกันช่วยกันครับพี่อู๋ตากล้องเราก็มาคือมาสื่อสารเรื่องราวให้พี่น้องทางบ้านทั้งในประเทศและต่างประเทศได้ดูกันสักหน่อยเอาในบ้านนี้ยังน้ำท่วมอยู่เยอะนะครับขยะยังขังอยู่ในบ้านอยู่มันขังขยะเลยเนาะอันที่อะไรพวกผมเข้ามาซ้อมเรืออะไรอ๋อบ่ออกช่องไทยเต็มออกช่องไทยพีบีเอสไทยพีบีเอสเหรอไปซ้อมเรือกันในกลางถนนกลางบ้านเนี่ยเนาะไอ้คนมาเต็มวันนี้พอดีสวยถ่ายรูปอีกไม่ได้เลยครับผมก็เต็มเหมือนกันวางตัวมาสาวก็ถ่ายวิดีโอไปตามช็อตเนี่ยต้องพึ่งพากล้องทันนะครับอ๋อนี่เอามารายงานข่าวสื่อสารให้พี่น้องดูกันนะครับใต้วัดใต้โอเคไปเลยครับก็รายงานความจริงให้พี่น้องดูนะฮะจะได้เห็นถ้าพี่น้องจะมาช่วยบ้านทับไทยนะครับบ้านทับไทยนี่หาไม่ยากนะครับอยู่ถนนรอบเมืองฝั่งตะวันตกนะครับจุดอพยพก็อยู่ข้างๆโฮมฮับนะครับมีอยู่3จุดนะครับจุดบ้านทับไทยที่กระจายออกมาตอนนี้นะฮะเราก็มาโฟกัสกันที่ในเขตเทศบาลกับเขตเมืองนะครับเพราะอำเภอรอบนอกถามเพื่อนๆแล้วก็เริ่มปัญหาเริ่มคลี่คลายแล้วถนนหนทางก็เริ่มจะใช้การได้บ้างแล้วตรงนี้ก็จะเป็นจุดlanding จุดขึ้นบินนะครับของสนามบินอุบลราชธานีนะฮะจุด landing ก็ตรงนี้แหละเราช่วยกันสื่อสารความจริงออกไปให้พี่น้องได้ดูนะพลังการสื่อสารอยู่ในมือคุณเรามีการสื่อสารแล้วก็บอกกล่าวเล่าเรื่องกันต่อๆไปนะครับเราทำได้ในมุมนี้เราก็ทำกันไปนี่ไงบ้านคุณแม่อยู่นี่เองเจอกันแต่เมื่อวานรวมพักกันนะแม่เนาะสู้ๆด้วยครับขอบคุณครับรวมพักด้วยกันเดี๋ยวยังไงผมจะบอกต่อๆกันไปโอ้โหนู่นนะครับครับแม่ขอบคุณครับได้แม่เด้ออ้าวซอยกันซอยกันก็ยังวิกฤตอยู่นะครับสำหรับบ้านอีกหลายชุมชนที่ยังแช่น้ำอยู่คงใช้เวลาพอสมควรกว่าจะแห้งนะครับ
มู่บ้านทับไทยนี่ก็จะมีโรงเรียนที่น้ำท่วมขังอยู่ตอนนี้น้ำโรงเรียนยังปิดนะฮะเมื่อวานไปดูภาพได้ผมถ่ายภาพไปหมดแล้วนะครับที่โรงเรียนทับไทยเอาเครื่องบินบินถ่ายเรียบร้อยแล้วเราจะเก็บภาพเหล่านี้ไว้ในประวัติศาสตร์นะครับวันที่20กันยายน2562เก็บภาพเก็บเรื่องราวไว้นะฮะ บันทึกไว้ใน YouTube ด้วยครั้งหนึ่งเราเคยมีน้ำท่วมใหญ่ๆก็ปี45ตอนนี้ก็ปี2562นะครับถือว่าทำลายสถิติแล้วปี2545นี่ถือว่าท่วมหนักแต่นี่ท่วมเลยแล้วนะครับชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องก็ค่อนข้างยากลำบากลำบากยังไงก็ตามที่เห็นในภาพนี้เลยครับผมต้องขัดบ้านกันอีกโอ้ยนานกว่าจะกลับสู่ภาวะปกติเนาะนี่รั้วบ้านนะครับรั้วบ้านท่านลองคำนึงดูว่าน้ำเนี่ยยังสูงอีกประมาณเท่าไหร่ก็สักประมาณเมตรหนึ่งนะเมตรยี่สิบน้ำที่เหลืออยู่ไม่รู้ว่าปลายเดือนนี้นะครับน้ำจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติหรือเปล่านะครับก็คือกลับสู่ตะลิงพี่น้องได้ใช้ชีวิตง่ายขึ้นหรือไม่นะครับเดี๋ยวติดตามดูแต่ตอนนี้คือว่าฝนมันเติมเข้ามานะครับเมื่อคืนฝนตกหนักมากเลยทำให้พี่น้องยากลำบากมากที่อยู่จุดอพยพนะครับศูนย์พักพิงชั่วคราวกลายเป็นเฉอะแฉะไปหมดเลยครับเอาขาตัวเองไปด้วยโอ้ดูลีลานะครับนอนพี่ต้องนอนละพี่เหมือนอาหารนอนไปเลยพี่น้องดูไม่ทันก็ไม่เป็นไรนะฮะเราจะเก็บภาพไว้พอเราจะไปขึ้น YouTube อยู่แล้วแล้วก็จะไปออกช่องบุญนิยมทีวีด้วยนะครับพี่วุฒิไปไหนพี่วุฒิพี่วุฒิอันนี้เรามาเห็นพี่น้องอยู่กับน้ำนี่เราโอ้เราเข้าใจหัวอกเลยคนอยู่กับน้ำปัญหาน้ำท่วมบ้านย้ายของไม่ทันเนี่ยครับนี่ดูระดับน้ำที่ยุบลงไปนะครับเห็นคราบน้ำนี่ครับประมาณสักเมตรหนึ่งที่ลดลงไปอันนี้พี่น้องก็เริ่มที่จะมาขัดบ้านบ้างแล้วมาทำความสะอาดบ้านเพราะถ้าไม่มาทำความสะอาดช่วงนี้เป็นคราบแบบนี้จะทำความสะอาดยากนะครับโอ้เห็นบ้านแล้วก็เหนื่อยแทนแล้วทีนี้ต้องมาล้างบ้านขัดบ้านอีกยกใหญ่เลยนะครับเนี่ยบ้านอยู่ที่ไหนล่ะครับอยู่ในบ้านอยู่ในซอยนี่ล่ะครับจะเข้ามาอยู่แล้วมาล้างแล้วล้างแล้วนะฮะเตรียมจะกลับไม่บ้านผมสูงหน่อยอ๋อมันถึงพื้นแล้วจะได้กลับมาบ้านแล้วสำหรับบ้านที่สูงๆหน่อยเป็นเดือนครับกว่าครับสวัสดีครับเป็นแต่เดี๋ยวพนังล่มตอนนี้สวัสดีครับนี่ระดับน้ำสูงที่เขายืนนะครับนั่นฮะที่พี่น้องเรายืนอยู่นั่นนี่คือถนนกลางบ้านนะครับก็ยังสูงอยู่นะฮะก็คงใช้เวลาพอสมควรเดี๋ยวดูว่าปลายเดือนจะดีขึ้นไหมโอ้ยังมีเพื่อนนอนเฝ้าบ้านอยู่ด้วยเนาะ ตอนนี้ไฟฟ้ายังถูกตัดอยู่นะครับเพราะว่าป้องกันการโดนไฟฟ้าช็อตไฟฟ้าดูดอันนี้ก็เป็นอีกบ้านหนึ่งนะครับนี่บ้านหลังงามๆนี่น้ำท่วมมิดเลยนะฮะมิดรั้วตอนนี้เริ่มลดลงแล้วนะครับก็คงสถานการณ์ดีขึ้นเรื่อยๆแต่ว่าจะช้าหน่อยนะครับสำหรับบ้านที่ติดริมฝั่งแม่น้ำมูลโอ้ได้ทางเลยดีเลยนี่บ้านละใครจะกลับมาอยู่บ้านตอนนี้ก็จะไม่มีไฟฟ้านะครับนั้นในถุงยังชีพเราจะเตรียมเทียนไขเตรียมไฟแช็กไว้แล้วนะครับหอมกระเทียมนั้นเงินที่พี่น้องผ่านบัญชีเข้ามาทางคุณนางสุชาดาเรืองฤทธิ์นะครับเราก็จะกลายเป็นนี่ฮะที่เห็นข้างในมีเทียนไขมีไฟแช็กมีข้าวสารมีหอมมีกระเทียมนะครับพี่น้องเพื่อนเห็นหอมกระเทียมเพื่อนดีใจขนาดเลยตั้งใจหันหน้าใส่มันก็ไม่ค่อยไหวแล้วเพราะพี่น้องต้องเข้าใจนะครับว่าถ้าได้เข้ากล่องเขาก็กินหมดวันนี้นะครับแต่ถ้าเป็นเครื่องปรุงของแห้งพวกนี้จะเก็บไว้ได้นานเขาต้องล้างบ้านเก็บของคืนบ้านอีกนานนะครับนานกว่าจะกลับคืนสู่ภาวะปกติอันนี้มาจากกันทะลักครับผมลูกหลานชาวกันทะลักเด้อครับกันทะลักครับกันทะลัก
ศรีสะเกษครับผมครับผมแต่ว่าข้าวของนี่มาจากทั่วประเทศเลยครับพี่น้องเราเป็นผู้รวบรวมนะครับรวบรวมแล้วก็ส่งมอบถึงพี่น้องประชาชนนะครับอันนี้เป็นหมู่บ้านที่แข่งเรือด้วยนะครับติดลำน้ำมูลนะฮะถัดไปเห็นไหมครับลำน้ำมูลไหลเชี่ยวอยู่นู่นนะเราไม่กล้าออกไปริมมูลนะครับเพราะว่าไม่งั้นเราจะเป็นผู้ประสบภัยซะเองอันนี้เป็นโบสถ์คริสต์นะครับถนนที่เห็นข้างหน้านู้นนะครับเห็นไหมครับถนนรอบเมืองไปเซ็นทรัลเป็นโฮมฮับถนนรอบเมืองฝั่งตะวันตกเชื่อมระหว่างแยกศรีสะเกษกับแยกยโสธรอำนาจเจริญนะฮะก็อยู่ซีกนี้แหละงั้นพี่น้องท่านนึกถึงภาพนะครับบ้านนี้อยู่ตรงไหนของอุบลอยู่ซีกตะวันตกครับอยู่ข้างๆเซ็นทรัลอยู่ใกล้ๆโฮมฮับอยู่ติดถนน4เลนนะฮะเนี่ยตรงนี้อยู่ติดถนน4เลนนะครับถนน4เลนฝั่งตะวันตกอย่างที่บอกไปแล้วนะครับนะครับข้าวของพี่น้องที่จะเอามาช่วยนะฮะต่อไปนี้ถ้าเป็นไปได้นะครับก็จะเป็นพริกเป็นหอมกระเทียมเป็นพริกแห้งเป็นมะกระป๋องเป็นของที่อยู่ในนานเป็นเครื่องปรุงในครัวนะครับข้าวสารอาหารแห้งโดยเฉพาะข้าวเหนียวหมามีอะไรกินไหมใช้ไป 127.9 เจ้าของคงมาดูแลอยู่นะครับเจ้าของก็มาให้เอาอาหารมาให้นี่การได้เข้ามาดูพื้นที่เนี่ยทำให้เราเห็นความยากลำบากของพี่น้องนะครับเราก็จะจัดของช่วยเหลือให้สอดคล้องกับความต้องการของพี่น้องนะครับซ้อมเรือเอาเรือมาซ้อมแต่ก่อนมันลึกกว่านี้เองครับเอามาซ้อมไม่ออกไปข้างนอกเราจะไปแข่งเข็มลาดอันนี้หน่วยงานต่างๆเขาก็เข้าถึงพื้นที่อยู่เนาะครับผมก็มาอยู่ครับเขาก็เข้ามาอยู่แล้วพูดถึงความเครียดพี่น้องเรามีความเครียดอะไรต่างๆมากไหมฮะมันคงไม่เครียดหรอกครับเพราะว่ามันเคยท่วมอยู่ครับมันรับได้อยู่มันก็เคยท่วมไม่ใช่ว่ามันท่วมเพิ่งมีปีเดียวนะแล้วก็ปรับตัวครับมันก็ครับมันก็ปรับอันนี้เพราะว่าเราก็เคยท่วมเคยอะไรอยู่นะเพราะว่าเราก็จะเครียดมันก็เครียดอยู่หรอกแต่มันเครียดไม่แรงหรอกเพราะว่ามันเคยท่วมใช่ไหมเราก็ปรับตัวปรับอะไรได้นะเราก็เคยท่วมมาเราก็ประสบเคยประสบกันมาอีกในแกะออกแล้วประตูมันเป็นประตูเลื่อนเลยแกะออกน้องไก่ยังอยู่กันบ้างนะฮะอาศัยต้นไม้น้องไก่เราในส่วนที่เป็นน้ำแช่ๆนี่จะเริ่มเน่าเหม็นนั่นเนาะน้ำขังนี่แหละโอ้น้ำพี่บ้านพี่อยู่นู่นยายอยู่ไหมยายมีคนอยู่ไหมครับคุยดิใครอยู่ไหมถามดูดินี่ผู้ใดอยู่บ่ครับเจ้าว่าดิได้ถุงยังชีพหลับไปครับโอเคครับเอาถุงกับอันหนามาหายเด้อให้กำลังใจน้ำครับผมเป็นกำลังใจให้น้ำนะครับครับยายจ้าเดี๋ยวโดนระวังเอา2ถุงเลยฝากไว้บ้านนี้น้ำเดี๋ยวดีเด้อเปิดได้บ่ครับเขาสักไหนใหญ่เขาสักไหนนี่เลือดมากเอาของไปดีข้างในครับเอาวางไว้ก่อนขอนั่นนะครับแพ็กนึงคุณยายนี่เราก็ของมาให้พวกยูยาวด้วยนะครับก็เลยให้แล้วนี่2ถุงฝากด้วยกันไปโอเคครับ
นี่เขาก็เริ่มมาขัดบ้านแล้วนะฮะน้ำเริ่มลดก็ต้องเริ่มขัดบ้านแต่จะลดแห้งเมื่อไหร่ยังไม่รู้สู้ๆนะครับผมให้กำลังใจสู้ๆที่ไม่อยากความเดือดร้อนครับแล้วก็มีทีมงานนะครับมาสำรวจความเสียหายแล้วก็มาช่วยกันด้วยนะครับมาถ่ายทำสื่อออกไปด้วยนะฮะเก็บภาพนิ่งภาพวิดีโอแต่ภาพมุมสูงผมเก็บไปแล้วนะฮะเฮ้ตู้เสื้อผ้าไม่เหลือเลยเหลือแต่โครงแล้ววันนี้มันลงบ้างไหมเนี่ยพี่น้ำลมลงไหมนี่นะครับพิกัดบ้านนี้นะครับพิกัดบ้านนี้คือตรงข้ามโฮมฮับเลยศูนย์อพยพก็อยู่ข้างโฮมฮับนี่แหละอยู่ถนนรอบเมืองนะครับเนี่ยอยู่ฝั่งตะวันตกครับผมไปเซนทรัลใครจะไปศรีเกตไปยโสธรก็จะผ่านเส้นนี้อยู่แล้วนะฮะเห็นชัดเลยก่อนแม่ผมไทยแท็กครูให้ครับดูนะครับบ้านชั้นเดียวจั่วเพิ่งจะโผล่ก็คงใช้เวลาพอสมควรป่วยแล้วครับโอเคครับผมขอบคุณมากๆเลยครับวันนี้ให้ถ่ายทำออกสื่อไปครับอันนี้สนามฟุตบอลกลางบ้านตมจมอยู่ใต้น้ำพายเรือกันไม่ใช่ต่างอำเภอนะฮะอยู่อำเภอเมืองนะครับเนี่ยเห็นโฮมฮับไหมฮะหมู่บ้านนี้ตรงข้ามโฮมฮับถ้าพี่น้องจะเอาข้าวของมาให้พี่น้องบ้านทับไทยมาที่ตรงข้ามบ้านโฮมฮับได้เลยนะครับฝั่งตะวันตกใครมาจากศรีเกตก็มาง่ายครับมาศรีเกตแล้วจะไปยโสธรท่านต้องผ่านบ้านนี้อยู่แล้วเห็นไหมครับถนน4เลนนะฮะนั่นน่ะนั่นคือถนน4เลนนะครับแต่เนื่องจากว่าบ้านเนี่ยติดกับลำน้ำมูลนะครับเลยทำให้ได้รับผลกระทบโดยตรงครับขอบคุณทุกท่านเลยนะฮะน้ำใจไทยไหลเจือทั่วทิศจากฟ้าพื้นดินสู่พื้นน้ำทุกอย่างคนไทยจะไม่ยอมแพ้